เรือที่ถูกโจมตีไม่ใช่แค่เรือที่ติดสัญชาติของอิสราเอลเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเรือของนานาชาติอย่างเช่นนอร์เวย์ก็ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีทำให้หลายชาติกังวลนะคะว่าบทบาทของกลุ่มติดอาวุธต่างๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามในฉนวนกาซาจะทำให้สงครามในครั้งนี้ลากยาวและขยายวงกว้างเป็นสงครามอ่าวอาหรับรวมไปถึงเส้นทางเดินเรือที่ได้รับผลกระทบในทะเลแดงนั้นจะส่งผลต่อการเดินเรือและการขนส่งสินค้าทั้งในภูมิภาคและของโลกอย่างไรบ้างช่วงนี้ร่วมพูดคุยแล้วก็ฟังบทวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองอาจารย์ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายคะสวัสดีครับคุณนิรัชยาครับอาจารย์สมชายมองความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรรวมทั้งสิ้น10ชาติที่ประกาศยกระดับความมั่นคงในทะเลแดงครั้งนี้อย่างไรบ้างคะจริงๆประกาศออกมา10นะฮะแต่ผมดูล่าสุดของสเปนนะฮะซึ่งมันไม่ได้โผล่ในหนังสือพิมพ์ชอบอื่นในสเปนเนี่ยบอกว่าสเปนยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับเพราะว่าสเปนบอกว่าจะเข้าร่วมในกรณีที่เป็นลักษณะของนาโตหรือสหภาพยุโรปอันนี้เป็นเรื่องที่พัฒนามาจากกองกำลังซึ่งจริงๆมันอยู่ในทะเลแดงแล้วมีทั้ง30กว่าประเทศเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้คือ9ประเทศแต่ถ้าปรากฏในบางแห่งจะมีสเปนอยู่ในนั้นใน9ประเทศตอนนี้นะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าก็มีอเมริกาไม่ต้องพูดถึงนะฮะแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีทางด้านบาเรนนะครับทางด้านเซเชลนะครับเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์ด้วยถ้าเราดูตรงนั้นเพราะฉะนั้นที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงผมบอกได้ว่าฟังดูแล้วมันก็ตื่นเต้นนะฮะแต่ผมบอกว่าคงยังไม่ได้โอกาสที่จะลามปามไปสู่เรื่องของการทำสงครามระหว่างอิสราเอลหรืออะไรกับทั้งกลุ่มกองกำลังต่างๆมันมีอันตรายจริงครับในตอนนี้เพราะว่ามีการพูดกันบอกทางด้านฮุตติเล่นทางด้านนี้ทางด้านของอะไรครับฮิซบอลลาห์ก็เล่นทางเหนือทางเหนือของอิสราเอลมันจะทำให้มันยุ่งขึ้นมาหมดแต่ผมขอเรียนว่าสถานการณ์นะฮะยังออกมาในลักษณะที่เขาเรียกว่าซินช์ก็คือเป็นลักษณะสเกิร์ตมิชไม่ใช่สงครามสเกิร์ตมิชก็คือยิงกันไปยิงกันมานะครับขึ้นมาเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นขนาดนี้ผมคิดว่ากองกำลังที่อเมริกาจัดตั้งขึ้นเรียกชื่อเฉพาะเลยนะฮะ Prosperity Guardian ผู้พิทักษ์ความรุ่งเรืองเก้าประเทศแต่อาจจะมีบางประเทศเข้ามาอียิปต์ยังไม่อยากจะเข้ามาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าจะส่งผลอย่างนี้ครับว่าอย่าลืมนะฮะว่าไอ้กองกำลังต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องทางด้านทางการเมืองเรียก asymmetry คือความไม่เที่ยวเทียมกันเราสังเกตดูถ้าฮุตตินะฮะมีความสามารถมากก็คงจะเล่นกันเยอะแยะแล้วกองกำลังเพราะในกรณีอเมริกาเองไม่ต้องการที่จะเรียกว่าเล่นบทเดียวเราจะเห็นได้ว่าฮุตติต้องการทำเพื่ออะไรมีหนึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาอยากที่จะให้สงครามที่อิสราเอลกำลังเล่นงานทางด้านฮามาสเนี่ยขอให้หยุดได้เร็วเพราะว่าอิสราเอลเห็นได้ชัดว่ายังอยู่ในเฟสหนึ่งและเฟสหนึ่งนี่เล่นแรงมากเพราะว่าพลเรือนก็ตายกันเยอะหวาดไว้เฟสสองเนี่ยที่จะมีการกำหนดกันเรียกว่าทาร์เก็ตผมคิดว่าอย่างเร็วที่สุดไม่ต่ำกว่าเดือนหรือสองเดือนเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ทางฮุตติเนี่ยต้องการที่จะพยายามสร้างแรงกดดันเพื่อที่จะให้ใครต่อใครเนี่ยมาเล่นสร้างแรงกดดันให้กับอิสราเอลกับที่สองก็คือให้มีการอะไรครับเปิดทางในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับทางด้านฮามาสหรือด้านทางด้านเกี่ยวข้องกับฮิวแมนิทาเรียนอันนี้คือเป้าหมายเขานะครับแต่สิ่งที่เขาบอกว่าเล่นงานเฉพาะเรือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอย่างที่คุณรายงานเลยถูกต้องมันมีเรือทั้งหลายอันที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นขณะนี้ผมเชื่อว่าคงจะมีการใช้กำลังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านอเมริกาและทั้งหลายก็มีการเล่นงานฮุตติที่ยิงมาหลายรอบแล้วเพราะในกรณีก็คงจะเป็นการป้องปรามแล้วก็จะพยายามเล่นงานซึ่งกองลักษณะแบบนี้คงจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ความมังผลกระทบกับเราอันที่หนึ่งเลยอย่าลืมว่าบริเวณที่เชื่อมโยงนะฮะเอาบับฮารับเนี่ยนะครับก็คือเชื่อมโยงระหว่างทางด้านของอะไรครับทางด้านของเอเดนนะครับอ่าวเอเดนไปทางด้านของทะเลแดงไปออกที่คลองสุเอซนะครับแล้วก็ไปออกในอะไรครับในยุโรปเพราะฉะนั้นในกรณีก็หมายความว่ามันไปกระทบทำให้ค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องอะไรครับมีการเวียนมาสู่เขาเรียกว่ากุดโฮปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นอันแรก2สิ่งที่กระทบอีกอันหนึ่งขนาดนี้ก็คือว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับในโลกเนี่ย 30% น่ะผ่านเส้นทางนี้นะครับอันที่3ที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณรายงานไปเรียบร้อยแล้วก็คือการค้าระหว่างประเทศนะฮะประมาณ 12% นะฮะก็ถูกกระทบที่ตรงนี้แล้วก็2ใน3ของการอินพอร์ตของยุโรปเนี่ยผ่านทั้งเส้นทางนี้ครับเพราะนี้ก็พูดง่ายถูกผลกระทบแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดขนาดนี้ราคาน้ำมัน
็เพิ่มขึ้นประมาณ 5-6% เบรนท์เนี่ยขึ้นมาตะกี้ผมดูอยู่ประมาณ78นะแต่จริงๆก็ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่ราคาแก๊สก็มีการสูงขึ้นราคาน้ำมันก็ถูกกระทบในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าผลกระทบต่อไปนะฮะคงจะไม่มากนักนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ว่ามันจะลามปามเพราะผมเชื่อว่าถ้ามีการเล่นการใช้มาตรการในการตอบโต้โดย9ชาติซึ่งอาจจะมีสกว่าชาติเนี่ยมันจะลดเรื่องของแรงกดดันจากทางด้านของฮุติลงเพราะฉะนั้นนี้ก็อาจจะเป็นอย่างแต่ว่ากว่าที่คนจะมีความมั่นใจคงต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะสถานการณ์ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ครับค่ะอาจารย์คะแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับกันก็คือถ้ามีการตั้งคำถามว่าแล้วกบฏฮูตีในเยเมนมีความชอบธรรมมากน้อยเพียงใดในการไปโจมตีเรือสินค้าสัญชาติอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต่อสมรภูมิการสู้รบในฉนวนกาซาเลยอะค่ะอันนี้นะครับในการชอบธรรมเนี่ยเรามองสองเรื่องเรื่องหนึ่งในความชอบธรรมในแง่กฎหมายของประเทศอันนี้ผิดแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องของการโจมตีเสรีภาพในการเดินเรือซึ่งอันนี้เป็นภัยคุกคามแน่นอนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการที่ทางด้านอิสราเอลนะครับเล่นงานทั้งฮามาสก็มีคนตั้งคำถามว่าที่เล่นงานพลเรือนแบบนี้มันมีความชอบธรรมขนาดไหนขนาดอันโตนิโอกูเตเรสนะครับที่เราคุยกันนะฮะเลขาธิการเป็นเรื่องวันนานๆจะได้ยินเลขาธิการนำเอามาตรา99มีการเปิดประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อที่จะให้มีการจุดยิงซึ่งก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะมันมี2เรื่องเรื่องนึงเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศมันมีความชอบธรรมแต่ก็จริงๆมีการฝ่าฝืนในทางปฏิบัติเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดง่ายๆมันเป็นเรื่องของอะไรครับกองกำลังที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มีการจัดตั้งเขาเรียกว่า Prosperity Guardian อเมริกาไม่ต้องการเล่นเดี่ยวงานนี้ก็ตัวให้หลายประเทศถูกเล่นงานก็เชิญชวนมาทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณ9หรือ10ประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นในเกณฑ์นี้ต้องผิดแน่นอนครับเพราะว่าคุณไปเล่นงานเรื่องของเสรีภาพในการเรืออันนี้ผิดแน่นอนแต่เขาก็อ้างบอกว่าในกรณีนี้เขามีเป้าหมายคือต้องการที่จะเล่นงานอิสราเอลเพราะว่าอะไรครับมีการไม่ชอบธรรมในการที่จะแล้วก็ทำให้เกิดพลเรือนจำนวนตายเยอะแล้วก็เล่นงานฮามาสอันนี้ก็พูดง่ายเป็นแนวนโยบายต่างๆเหล่านี้แต่ต้องยอมรับว่าแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายมักจะอ้างความชอบธรรมเพื่อที่จะมาสนับสนุนการกระทำของตัวเองแต่ผลกระทบก็คือทั่วโลกมีปัญหาหมดเลยแต่ยังไงก็ตามผมขอเรียนว่าสถานการณ์ฮุติเนี่ยผมยังคิดว่ามันจะยังไม่ลามปามไปสู่เรื่องของอะไรครับสงครามระหว่างทางด้านของอเมริกาทางด้านของอิสราเอลลามไปสู่กลุ่มติดอาวุธนะครับซึ่งเขาเรียกว่า axis of resistance นะครับทางด้านจะ axis of resistance ประกอบด้วยเฮสบอลล็ออยู่ในเลบานอนประกอบด้วยเนี่ยฮุติในเยเมนประกอบด้วยอะไรครับมิลิเทียในอิรักในซีเรียรวมทั้งกลุ่มบางกลุ่มที่อยู่ในเวสต์แบงค์ด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้คือกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของทางด้านอิหร่านเพราะพวกนี้ก็จะมีการต่อต้านและสถานการณ์ก็ยังยืดเยื้อต่อแล้วก็เรื่องที่องค์การสหประชาชาติที่กำลังคุยกันอยู่ว่าจะออกมาผมคิดว่าไม่ได้ผลครับเพราะว่าอเมริกายังไงก็ต้องบีโต้อิสราเอลนะต่อให้อเมริกาบอกว่าให้คุณหยุดเขาก็ยังไม่หยุดเพราะว่าเขายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสิ่งที่เขาทำอยู่นะฮะบรรลุเป้าหมายเฉพาะไอ้ตัวคอนโทรลทางด้านเหนือทางด้านภาคพื้นดินไปเยอะมากแต่โซนใต้ยังไม่อยู่เพราะฉะนั้นตรงมาทางใต้ยังเริ่มไม่ดังมากเลยเพราะของเขาคงจะมีประเด็นที่เล่นหนักอย่างนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดไปจนถึงไม่ต่ำกว่าอีกเดือนมกราหรือกุมภาเห็นมีข่าวว่าจอห์นออสตินมาบอกเฮ้ยคุณต้องพยายามให้เสร็จภายในกี่สัปดาห์ที่ดูแล้วมันไม่ใช่ของง่ายเฟส2จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าอีกเดือน2เดือนกว่าที่จะเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถที่จะเรียกว่าลุกได้เต็มที่อาจจะ2หรือ3เดือนและหลังจากนั้นก็เป็นลักษณะที่จะเบาลงคือมีการกำหนดเขาเรียกว่าเป้าหมายชัดเจนอันนี้ก็เป็นส่วนกับเรื่องเจรจาในการที่จะครองฉนวนกาซาใครจะขึ้นมาครองนะครับซึ่งอิสราเอลก็บอกเขายังครองอยู่อันนี้จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตครับค่ะอาจารย์คะในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีผลที่จะนำไปสู่ข้อปฏิบัติหรือการบังคับให้อิสราเอลจำเป็นต้องปฏิบัติตามได้ไหมคะได้ครับถ้าในแง่กฎหมายเพราะว่ากฎหมายองค์การสหประชาชาติเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าองค์กรเดียวนะฮะที่มีอำนาจก็คือ binding คือผูกมัดมีองค์กรเดียวคือคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องออกด้วยมติ2ใน3และต้องไม่มีมหาอำนาจที่1ใน5ที่ถาวรเนี่ยแซงชั่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีแซงชั่นประเทศเดียวก็ไม่ผ่านแต่สมมติว่าผ่านนะครับในทางปฏิบัตินี่ง่ายๆกฎหมายนี่บังคับครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยมีการแซงชั่นเกาหลีเหนือนะครับมาโดยตลอดเลยโดยเฉพาะเกาหลีเหนือก็มีการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติเป็นภัยคุกคามในการทดลองนิวเคลียร์และหลังสุดเรื่องของอะไรครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ตัวดาวเทียม
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปติดพวกไอ้ตัวข้าราชการจรวด intercontinental ballistic missile แต่ว่ามันบังคับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะประเทศมหาอำนาจซึ่งเป็นคนที่ sanction นะฮะกลายเป็นพันธมิตรของอะไรครับทางด้านเกาหลีเหนือทางเกาหลีเหนือตอนนี้ก็เรียกว่าเส้นทางปลอดโปร่งเลยเล่นอะไรไม่ได้เช่นเดียวกับในกรณีของอิสราเอลผมเชื่อว่าต่อให้สมมติว่าเกิดต่อให้อเมริกานะครับไม่วีโต้ซึ่งจริงๆคงจะวีโต้แน่นอนเพราะว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากให้ความช่วยเหลือแต่ต่อให้เป็นวีโต้ยังบังคับทางด้านของอิสราเอลไม่ได้ยกเว้นว่าอะไรครับถามว่าประเทศต่างๆจะลุมเล่นงานอิสราเอลขึ้นมาในทางความเป็นจริงคงจะรู้ว่ายากมากครับเพราะฉะนั้นในกรณีผลที่ออกมาเนี่ยผมบอกได้ยังไม่ได้ผลครับเพียงแต่สร้างแรงกดดันต่อทางด้านของอเมริกาเพื่อที่จะบอกทางด้านอิสราเอลว่าเฮ้ยขอให้เร่งๆเพราะฉะนั้นออสตินถึงไปบอกให้คุณนะครับขอให้เร่งหน่อยนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันก็หลิวตายกันเป็นให้ความช่วยเหลือคือเร่งเพื่อจะไม่ถูกโจมตีจากนานาประเทศเพราะว่าการเล่นงานอย่างนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นที่มองกันว่าทางด้านพลเรือนยังตายกันเยอะเพราะฉะนั้นในที่ก็ขอให้เร็วๆหน่อยสัก 3-4 สัปดาห์ได้ไหมซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เล่นบทตรงนี้แต่ลั่นเรื่องหรือความจำเป็นในการช่วยอิสราเอลยังสูงอยู่ครับค่ะสุดท้ายอาจารย์คะถ้าอาจารย์ประเมินว่าสงครามเนี่ยอาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงประมาณต้นปีหน้าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคู่ขัดแย้งรวมไปถึงประชาคมโลกที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรคะประชาคมโลกก็คงกังวลกังวายจะมีพยายามในการที่จะโจมตีเพราะว่ามันจะมีพลเรือนตอนนี้มัน19,000แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นว่าอิสราเอลก็อ้างว่า19เนี่ยเป็นพวกทหารของพวกเฮสบอลล์ไอ้โทษนะฮะทางด้านฮามาสเป็นจำนวนเยอะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อิสราเอลต้องการคืออะไรครับสามารถที่จะนะเล่นงานทางด้านของเรียกว่าตัวทันเดลนะครับไอ้ตัวทางเหนือและทางใต้และสามารถเล่นงานผู้นำซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนใต้ได้ในระดับหนึ่งหรือไม่ก็คือโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะทำให้ทางด้านฮามาสเนี่ยจะกลับขึ้นมาเนี่ยดูความลำบากขณะนี้ผมคิดว่าเขาทำไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งยังไม่จบมันไม่ยังจบเนี่ยต้องดำเนินไปจนถึงขนาดนั้นซึ่งอาจจะหมายถึงไปเดือนมกราหรือกุมภาและหลังจากนั้นผมเชื่อว่าจะเป็นช่วงที่จะลดเรื่องของ intensity คือความรุนแรงลงว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าอะไรเล่นงานประเด็นที่สำคัญได้แต่ถึงตอนนั้นอย่างน้อยที่สุดผมก็ห่างจากวันนี้ไม่กี่เดือนหรือ2เดือนนะครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะลดเรื่องของ intensity แรงกดดันจากนานาประเทศในตอนช่วงนั้นอาจจะลดลงแต่ขณะนี้แรงกดดันยังมีอยู่กับเราครับสำหรับอิสราเอลนะฮะจะโดนอยู่แรงกดดันอเมริกาก็เช่นเดียวกันครับค่ะเอาละค่ะครบถ้วนขอบพระคุณข้อมูลจากอาจารย์สมชายมากๆนะคะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ